เอาละครับขอสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านด้วยนะครับถ้ามีคนหนึ่งฆ่าคนตายแต่ว่ากฎหมายก็ทำอะไรเขาไม่ได้ทั้งที่ทุกคนก็รู้ว่าเขาเนี่ยแหละที่เป็นฆาตกรแล้ววันนี้จะมาสรุปเนื้อเรื่องแฟกเตอร์ถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับผู้ชายคนนี้มีชื่อว่าเท็ดมีอาชีพเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมทางอากาศยานเขาสามารถมองหาจุดบกพร่องทุกแห่งในวงจรของเครื่องบินได้แม้แต่เครื่องบินที่อยู่ก็เกิดเหตุระเบิดเท็ดก็สามารถมองหาสาเหตุจนเจอแล้วที่สำคัญฐานะทางการเงินของเท็ดค่อนข้างรวยมากและเขาก็มีภรรยาอยู่คนหนึ่งผู้หญิงคนนี้มีชื่อว่าเจนิเฟอร์เธอเป็นภรรยาของเท็ดแต่ว่าเจนิเฟอร์เธอก็แอบมีชู้ของเธอมีชื่อว่าล็อบและเขาก็เป็นตำรวจทั้งสองคนชอบแอบนัดเจอกันที่โรงแรมเธอจะอาศัยช่วงที่เท็ดไม่อยู่บ้านมาแอบเจอชู้ของเธออยู่ตลอดแต่เรื่องที่เจนิเฟอร์มีสามีแล้วอันนี้ล็อบเขาไม่รู้เรื่องทั้งสองคนก็ดูรักกันมากส่วนทางเท็ดเขาก็รู้มาสักพักนึงแล้วแหละว่าเมียของเขาคบชู้เท็ดแก่มาดูทั้งสองคนอยู่ด้วยกันแต่เขาก็ไม่เคยบอกทั้งคู่เลยว่าเขารู้เรื่องของทั้งสองคนแล้วแล้ววันนี้เท็ดแก่มาที่โรงแรมพอเขาเข้าไปดูห้องพักของทั้งสองคนถ้าดูจากสภาพเตียงเพิ่งผ่านการใช้งานมาแล้วแน่นอนจากนั้นเท็ดก็กลับไปที่บ้านแล้วพอถึงเวลาเจนิเฟอร์เมียของเท็ดเธอก็เพิ่งกลับมาที่บ้านด้วยแต่พอเธอกลับมาที่บ้านเธอก็ตกใจเพราะว่าเห็นเท็ดอยู่ข้างในบ้านซึ่งปกติแล้วเท็ดไม่เคยกลับบ้านเร็วขนาดนี้มาก่อนจริงๆแล้วเท็ดก็ยังรักเมียของเขาอยู่แต่ว่าเมียของเท็ดเนี่ยก็รู้สึกกับเขาไม่เหมือนเดิมทีนี้เท็ดก็เลยพูดถึงเรื่องชู้ของภรรยาเขาขึ้นมาว่าคบกับผู้ชายคนนั้นเป็นยังไงบ้างเจนนิเฟอร์อึ้งไปพักหนึ่งเพราะเธอก็ไม่เคยคิดเลยว่าเท็ดจะรู้เรื่องนี้อยู่แล้วเธอก็ได้แต่บอกเท็ดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเธอเสียใจอ๋อไม่เป็นไรหรอกรู้มากก็เจ็บมากแต่ถ้าเจ็บมากๆมันก็รู้สึกสะใจได้เหมือนกันเจนนิเฟอร์ยังไม่ทันได้พูดอะไรเท็ดก็คว้าปืนมายิงที่หัวของเธอซึ่งเพื่อนบ้านที่อยู่แถวนั้นทุกคนก็ได้ยินเสียงปืนกันหมดพอเท็ดยิงเมียของตัวเองเขาก็รีบเก็บปลอกกระสุนปืนออกมาจากนั้นเขาก็ยิงปืนใส่กระจกอีก4นัดพวกเพื่อนบ้านที่พยายามมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นพอทุกคนได้ยินเสียงปืนอีก4นัดต่างคนก็ต่างพากันหนีพอเท็ดเห็นว่าทุกคนหนีไปหมดเขาก็ย้ายร่างของเมียเขามาอยู่อีกที่นึงจากนั้นก็เผาเสื้อผ้าที่เขาใส่อยู่ทิ้งแล้วก็ล้างเนื้อล้างตัวจากนั้นไม่นานเพื่อนบ้านก็พากันแจ้งตำรวจแล้วตำรวจก็พากันมาที่นี่ซึ่งล็อบคนที่เป็นชู้กับเจนิเฟอร์เขาเองก็ทำงานเป็นตำรวจพอได้รับแจ้งเหตุล็อบก็มาที่นี่ซึ่งล็อบก็ไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วบ้านหลังนี้เป็นบ้านของเจนิเฟอร์ส่วนทางเท็ดเขาก็ยังอยู่ในบ้านเหมือนเดิมแล้วก็ไม่ได้หนีไปไหนเลยพอล็อบสอบถามจากพยานเขาก็ได้เบอร์เจ้าของบ้านมาเขาก็เลยลองโทรหาเจ้าของบ้านดูแล้วก็บอกว่าเขาชื่อล็อบเขาเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดต่อรองตัวประกันพอเท็ดเขารู้ว่าตำรวจที่มาที่นี่ก็คือชู้ของเมียเขาเองเขาก็เลยปล่อยให้ตำรวจเข้ามาในบ้านแต่มีข้อแม้อยู่อย่างนึงเขาอยากจะคุยกับเจ้าหน้าที่ล็อบแค่คนเดียวล็อบก็ยอมทำตามตอนนี้เท็ดเขาก็ถือปืนอยู่ในมือล็อบก็พยายามพูดเจรจาเท็ดก็บอกว่าตกลงเอาอย่างนี้แล้วกันเราต้องสองคนมาวางปืนเอาไว้ที่โต๊ะจากนั้นก็ค่อยมาคุยกันว่าจะเอายังไงกันต่อเท็ดก็ยอมวางปืนก่อนจากนั้นเจ้าหน้าที่ล็อบก็วางปืนตามพอวางปืนเสร็จล็อบเขาก็ถามว่าคนส่วนของคุณเล่าให้ฟังว่าเขาได้ยินเสียงปืนแล้วตอนนี้ภรรยาของคุณอยู่ที่ไหนเหรอเธอยังสบายดีอยู่ใช่ไหมเท็ดบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันสบายหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าเขาเป็นคนยิงเธอเองก็คนมันโมโหก็เลยคว้าปืนยิงกระบาลเธอซะเลยล็อบก็พยายามมองหาเมียของเท็ดว่าตอนนี้เธอเป็นยังไงบ้างพอล็อบลองมองไปที่ลูกอันนี้มันลูกของเจนนิเฟอร์นี่หว่านี่แฟนเขาไม่ใช่เหรอพอล็อบลองดูดีๆคนที่โดนยิงคือเจนนิเฟอร์แฟนของเขาไม่ใช่เหรอล็อบก็รีบวิ่งเข้าไปดูเธอส่วนเท็ดก็เดินไปหยิบปืนมาล็อบก็เลยหันไปแย่งปืนจากนั้นก็เข้าไปต่อยเท็ดตำรวจที่รออยู่ด้านนอกทุกคนก็รีบเข้ามาห้ามส่วนหน่วยกู้ภัยก็รีบไปดูอาการของเจนนิเฟอร์พวกเขาก็บอกว่าตอนนี้เจนนิเฟอร์ยังไม่ตายชีพจรของเธอยังเต้นอยู่เจนนิเฟอร์ก็ถูกพาตัวไปส่งที่โรงพยาบาลแน่นอนส่วนเท็ดเขาก็โดนจับล็อบก็แค้นมากที่เท็ดมายิงแฟนของเขาถึงเขาจะรู้แล้วก็ตามว่าจริงๆแล้วเจนนิเฟอร์เขามีสามีอยู่แล้วล็อบบอกกับพนักงานสืบสวนว่าเดี๋ยวเขาจะไปอยู่ห้องสอบปากคำด้วยเพราะว่าเขาอยากที่จะมั่นใจว่าคดีนี้มันรัดกุมที่สุดก่อนที่จะส่งสำนวนให้อัยการแล้วผู้ชายคนนี้ก็มีชื่อว่าวินลี่เขาก็ทำงานเป็นทนายคนหนึ่งอยู่ในสำนักงานทนายของรัฐวินลี่เป็นทนายที่เก่งหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เขามีอัตราว่าความชนะคดีถึง 97% แล้วที่เขาว่าความชนะคดีเยอะก็เพราะว่าพอคดีไหนที่เขารู้สึกตัวว่าจะแพ้เขาก็จะโยนคดีให้ทนายคนอื่นทำแทนทำให้เปอร์เซ็นต์ว่าความในการชนะคดีของวินลี่ก็เลยสูงมากแล้วที่สำคัญตอนนี้วินลี่เขาก็ได้ที่ทำงานใหม่เป็นบริษัททนายของเอกชนเป็นบริษัทที่ใหญ่ต้นๆของประเทศเงินเดือนที่วินลี่จะได้ก็ได้มากกว่าที่เดิมตั้งหลายเท่าช่วงนี้วินลี่ก็เลยหมกมุ่นอยู่กับการย้ายบริษัทใหม่อย่างเดียวส่วนงานที่ทำงานเดิมตอนนี้ก็มีคดีของเท็ดที่เพิ่งเข้ามาใหม่ทนายคนอื่นในสำนักงานก็ไม่มีใครว่างเลยมันก็มีแค่วินลี่คนเดียวที่ว่างเพื่อนของเขาก็บอกว่าอยากให้วินลี่รับทำคดีนี้ไปทีคดีมันไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยเป็นคดีพยายามฆ่าผู้ต้องหาในยิงเมียของตัวเองส่วนเมียของเขาก็อาการโคม่าอยู่ศาลจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาตอนบ่ายสามเนี่ยแหละคดีนี้ไม่ยากหรอกเพื่อนมีทั้งอาวุธ
ที่เป็นหลักฐานลายนิ้วมือก็มีคำสารภาพก็มีวินดี้ไปศาลแค่แป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็จบแหละเขาก็ถามว่าคำสารภาพนี่ของจริงใช่ไหมจริงดิผู้ต้องหาเซ็นกำกับเองเลยสุดท้ายวินดี้ก็รับทำคดีนี้เพราะเขาคิดว่าไม่นานเดี๋ยวก็จบจากนั้นทุกคนก็มาที่ศาลศาลเองก็บอกว่าเท็ดคอลฟอร์ดคุณถูกตั้งข้อหาในคดีพยายามฆ่าคุณต้องการที่จะแก้ต่างในคดีนี้หรือไม่เท็ดเขาบอกว่าเขาต้องการแก้ต่างแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่ผิดแล้วอีกข้อนึงที่เขาต้องการพูดก็คือเขาไม่ต้องการทนายในคดีนี้เพราะว่าอยากจะแก้ต่างด้วยตนเองทนายบอกขอเวลาเดี๋ยวครับศาลขอคุยกับลูกความแป๊บนึงอะไรใครลูกความคุณเพิ่งบอกไปเมื่อกี้เนี่ยว่าไม่อยากได้ทนายศาลก็ถามทางอัยการว่านี่คุณต้องการจะคัดค้านเรื่องนี้ไหมวิลเลียมก็แนะนำเท็ดว่าเรามีคำให้การแล้วก็มีเอกสารรับรองที่เซ็นคำสารภาพเรียบร้อยแล้วด้วยศาลก็พยายามบอกเท็ดว่าข้อหาที่คุณโดนเนี่ยมันร้ายแรงมากนะคุณแน่ใจนะว่าจะไม่มีทนายแน่นอนครับผมไม่ต้องการทนายวิลลี่เขาก็เลยคิดว่าถ้าเท็ดไม่ต้องการทนายแบบนี้เราต้องการที่จะให้การเองคดีนี้มันต้องยืดเยื้อแน่นอนเขาก็เลยออกตัวก่อนว่าเขาน่าจะอยู่ไม่ทันจนจบคดีแล้วสำนักงานอัยการพวกเขาจะส่งทนายคนใหม่เข้ามาแทนแต่เท็ดเขาบอกว่าเขาอยากสู้คดีกับวิลเลียมมากกว่าวิลเลียมก็คิดไปคิดมาสุดท้ายเขาก็รับว่าจะทำคดีนี้ให้จบเองจากนั้นทุกคนก็แยกย้ายรอวันที่จะต้องขึ้นศาลใหม่ซึ่งล็อบเองเขาก็นั่งฟังทุกอย่างอยู่ในศาลด้วยแล้วตอนที่วิลลี่กำลังจะกลับบ้านล็อบก็เดินมาคุยกับวิลลี่ล็อบแนะนำตัวว่าเขาคือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เซ็นรับรองคำสารภาพของเท็ดเองล็อบก็รู้ว่าวิลลี่เนี่ยเก่งแล้วก็รู้มาอีกอย่างนึงตอนนี้วิลลี่กำลังจะได้งานใหม่แล้วก็รู้สึกว่าวิลลี่จะไม่ค่อยสนใจคดีนี้เท่าไหร่แล้วที่ล็อบมาที่นี่เขาก็แค่อยากจะมาเตือนวิลลี่ว่าให้ระวังผู้ชายคนนั้นเอาไว้หน่อยไอ้ผู้ชายคนนั้นถึงจะดูเพี้ยนๆแต่ว่าเขาก็เก่งไม่ใช่เล่นเลยวิลลี่ก็ถามว่านี่คุณเป็นคนรับปืนจากมือเขาเองใช่ไหมแล้วคุณก็เป็นคนเซ็นรับคำสารภาพจากเท็ดเองใช่ไหมใช่ถ้างั้นก็ไม่ต้องกลัวคดีนี้ไม่มีอะไรยากหรอกพอคุยกันเสร็จจากนั้นวิลลี่ก็ไปที่งานเลี้ยงบริษัทใหม่ของเขาแล้วคนที่เชิญวิลลี่มาที่นี่ก็คือว่าที่หัวหน้าของเขาเองผู้หญิงคนนี้มีชื่อว่านิกกี้ถ้าเกิดวิลเลียมมาทำงานที่นี่เธอก็จะเป็นหัวหน้าคอยดูแลวิลเลียมเองและระหว่างที่ทั้งสองคนกำลังคุยกันอยู่เจ้าหน้าที่ฟอร์เรสก็โทรมาหาวิลลี่ตอนนี้คดีของเท็ดมีเรื่องละปืนที่ใช้เป็นหลักฐานมัดตัวเท็ดมันใช้งานไม่ได้วิลลี่ไม่เข้าใจทำไมปืนใช้งานไม่ได้ก็ปืนที่เราได้เป็นหลักฐานมันไม่ใช่ปืนที่เท็ดใช้ยิงเมียเขาวิลลี่ยิ่งฟังก็ยิ่งงงแล้วมันจะไม่ใช่ได้ไงปืนนั้นมันอยู่ในบ้านไม่ใช่เหรออันนั้นมันก็ใช่แต่ว่าปืนกระบอกนี้เท็ดซื้อได้มาประมาณเดือนนึงจากผลการพิสูจน์เบื้องต้นปืนกระสุนปืนมันไม่ตรงกับอาวุธปืนที่ใช้ยิงเมียตัวเองวิลลี่ยิ่งฟังก็ยิ่งตลกมันจะไม่ใช่ได้ไงตั้งแต่เกิดเหตุจนที่เท็ดโดนจับเขาไม่ได้ออกไปไหนจากบ้านเลยเพราะฉะนั้นปืนที่ใช้ก่อเหตุมันต้องอยู่ในบ้านนี่แหละงั้นก็ส่งทีมไปหาปืนกระบอกนั้นให้เจอแล้วพอเช้าวันต่อมาวิลลี่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พากันมาดูที่เกิดเหตุที่บ้านของเท็ดพวกเขาก็เจอแต่กล่องเก็บปืนแล้วก็ที่ใส่กระสุนกระสุนมันหายไป4นัดที่เกิดเหตุแล้วก็เจอแค่ปลอกกระสุนส่วนหัวกระสุนมันหายไปไหนก็ไม่รู้ปืนก็น่าจะเป็นปืนที่พวกเรายึดมาได้แถมหลักฐานอื่นๆก็ไม่เจอหยดเลือดที่เปื้อนเสื้อผ้าก็ไม่มีขม่าวดินปืนก็ไม่เจอถ้าเจอก็แค่ปลอกกระสุน4นัดนี่แหละวิลลี่ก็ยังเชื่อเหมือนเดิมว่าปืนที่ใช้ก่อเหตุมันต้องอยู่ที่นี่เนี่ยแหละคนร้ายอาจจะมีเวลาเปลี่ยนเสื้อผ้ามีเวลาทำลายหลักฐานแต่ว่าปืนที่ใช้ยิงมันต้องอยู่ที่นี่แน่นอนเพราะว่าพยานทุกคนก็เห็นทุกคนก็จ้องมาที่บ้านของเท็ดเท็ดเพิ่งออกจากบ้านตอนที่เขาโดนจับเองเพราะฉะนั้นปืนมันต้องอยู่ที่นี่แน่นอนเขาก็บอกให้พวกตำรวจรีบหาเพราะว่าตอนนี้วินลี่ก็ไม่ค่อยว่างเขาก็วุ่นอยู่กับการย้ายที่ทำงานใหม่แล้วก็ต้องรับคดีในที่ทำงานใหม่ด้วยส่วนเรื่องที่ทำงานเก่าวินลี่ก็ต้องเคลียร์คดีของเท็ดให้จบจากนั้นวินลี่ก็ไปหาเท็ดตามกฎหมายแล้วเนี่ยเขาต้องเอาหลักฐานทั้งหมดมาให้เท็ดดูถ้าหลักฐานอันไหนไม่เป็นความจริงเท็ดก็จะมีสิทธิ์โต้แย้งได้แต่ว่าเท็ดเขาไม่ได้สนใจหลักฐานพวกนี้เลยเขารู้แต่ว่าปืนที่ใช้ยิงเมียเขาไม่อยู่เพราะฉะนั้นหลักฐานพวกนี้ก็ทำอะไรเขาไม่ได้อยู่ดีนี่คุณเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่าต่อให้ไม่มีปืนเราก็ยังเอาผิดคุณได้เหรองั้นเหรอตอนนี้คุณก็คงวุ่นกับที่ทำงานเก่าแล้วก็ที่ทำงานใหม่น่าดูเลยคดีเก่าก็ต้องทำคดีใหม่ก็ต้องทำถ้าดูจากลักษณะท่าทางคุณแทบไม่ได้เตรียมตัวมาทำคดีนี้เลยนี่วินลี่ก็แปลกใจไอ้นักโทษคนนี้มันรู้ได้ไงว่าเขาย้ายที่ทำงานใหม่เท็ดบอกว่าเขาก็แค่จ้างนักสืบมาแค่นั้นเองไม่เห็นยากเลยเท็ดเขาก็เลยเสนอว่าวินลี่มาเป็นทนายให้กับเขาดีกว่ารับรองเขาจะจ่ายเงินให้อย่างดีเลยเดี๋ยวนะพี่นี่กูกำลังฟ้องอยู่นะวินลี่ก็ไม่สนใจข้อเสนอที่เท็ดยื่นให้เพราะเขาคิดว่ายังไงแม่งก็โคตรไร้สาระเลยพอคุยธุระกันจบวิลลี่เอาหลักฐานไปให้เท็ดเอาไว้สลับใช้โต้แย้งในศาลโอ้จะโต้แย้งทำไมเขาเป็นคนบริสุทธิ์ถึงยังไงคดีนี้เขาก็รอดอยู่ดีวิลลี่ขี้เกียจคุยแล้วกลับดีกว่าจากนั้นก็ถึงเวลาที่ทุกคนต้องขึ้นศาลวิลลี่ก็เริ่มสอบปากคำพยานทุกคนทั้งคนส่วนที่อยู่ในบ้านของเท็ดทีนี้ศาลก็ให้เท็ดซักพยานบ้างแต่ดูเหมือนเท็ดเขาไม่ได้สนใจเลยเขาก็บอกว่าเขาไม่มีอะไรจะคุยกับพยานเชิญพยานคนต่อไปได้เลยพอพยานคนต่อไปขึ้นมาพูดก็มีแค่วิลลี่นี่แหละที่คอยซักถามพยานส่วนเท็ดก็เอาแต่วาดรูปพยานจะพูดอะไรก็ตามแต่เท็ดก็ไม่ได้ขัดอะไรเลยเอาจริงๆก็คือต่อให้พยานจะพูดอะไรก็ตามเท็ดเขาไม่ได้สนใจเลยส่วนล็อบเองก็เข้ามาเป็นพยานด้วยล็อบบอกว่าเท็ดเป็นคนสารภาพเองว่าเขาเป็นคนยิงภรรยางั้นตอนที่เขาสารภาพเท็ดเขามีทีท่าสับสนหรือว่ามึนเมาอะไรไหมไม่เลย
เขาปกติดีทุกอย่างงั้นช่วยบอกอีกทีได้ไหมว่าผู้ต้องหาเขาพูดอะไรกับคุณบ้างเขาบอกว่าอยู่ๆเขาก็เกิดอารมณ์ชั่ววูบก็เลยคว้าปืนยิงเมียตัวเองแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เท็ดขอค้านศาลก็ถามถึงมูลเหตุว่ามีเหตุอะไรที่ขอค้านคำให้การนี้เท็ดก็ยืนงงๆแป๊บหนึ่งเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าภาษากฎหมายพูดว่าอะไรถ้าจะให้พูดภาษาชาวบ้านก็คือไอ้ตำรวจคนนี้มันเอาเมียเขาศาลก็เวิร์กไปแป๊บหนึ่งก็นี่ไงภาษาชาวบ้านเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าภาษากฎหมายต้องใช้คำว่าอะไรถ้าตำรวจที่เป็นคนจับเราดันเป็นชู้กับเมียเรามันพอจะเป็นมูลเหตุให้คัดค้านได้ไหมแล้วคนที่อยู่ในศาลทุกคนไม่มีใครรู้เรื่องนี้เลยล็อบไปยิงโมโหเขาก็เลยคุมสติตัวเองไม่อยู่วิ่งเข้าไปต่อยเท็ดทุกคนก็ต้องรีบวิ่งเข้ามาห้ามวินลี่เขาก็รู้แล้วว่าคดีนี้ไม่จบง่ายแน่จากนั้นวินลี่เท็ดแล้วก็ผู้พิพากษาทั้ง3คนก็มานั่งคุยกันวินลี่ก็พยายามแก้ต่างให้พยานของเขาว่าเท็ดเนี่ยเป็นคนยั่วยุพยานของเขาจนพยานของเขาขาดสติแต่ว่าข้อเท็จจริงเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพยานของเขาดันไปเป็นชู้กับเมียของเท็ดซึ่งเรื่องนี้เรายังไม่รู้เลยว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเท็ดบอกว่าเขามีพยานเขามีนักสืบอยู่นักสืบคนนี้เขาเป็นคนจ้างให้ตามสืบเรื่องเมียของเขาเองแล้วนักสืบคนนี้ก็มีหลักฐานทุกอย่างที่เจ้าหน้าที่ล็อบกับเมียของเขาเป็นชู้กันทั้งสองคนแอบไปอยู่ที่โรงแรมด้วยกันบ่อยๆผู้พิพากษาคิดว่าถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงพยานของวินเลียมมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับผู้เคราะห์ร้ายแถมยังจู่โจมจำเลยในศาลอีกถ้าจะพูดให้ถูกก็คือตำรวจคนนั้นจู่โจมเขาขณะที่พยายามบังคับให้รับคำสารภาพโอ้โหไอ้นี่ก็กล้าแถเหลือเกินคุณเป็นคนสารภาพเองแล้วก็มีการเซ็นรับคำสารภาพเรียบร้อยแล้วด้วยคดีนี้มันควรจะจบไปได้แล้วโอ้โหจะไม่ให้สารภาพได้ไงผมก็แค่รักตัวกลัวตายไอ้คนที่มันเป็นชู้กับเมียเขาเนี่ยมันก็อยู่ในห้องสอบสวนกับเพื่อนของเขาด้วยถ้าเกิดว่าไม่สารภาพมันก็กระทืบเขาตายดิศาลก็หันไปถามวินลี่เจ้าหน้าที่ล็อบเขาอยู่ในห้องสืบสวนด้วยใช่ไหมน่าจะใช่ถ้าเป็นกรณีนี้คำสารภาพของเท็ดก็ถือว่าไม่มีผลถ้าเกิดว่าล็อบอยู่ที่นั่นจริงคำสารภาพของเท็ดทั้งหมดจะถือว่าเป็นการข่มขู่และหลักฐานที่วิลเลียมรวบรวมได้ทั้งหมดจะต้องถูกตัดออกไปเพราะถือว่าเป็นการกระทำโดยไม่ชอบโอ้ตายแล้วแบบนี้งั้นผมจะได้กลับบ้านแล้วใช่ไหมไม่ใช่ที่ศาลจะสั่งก็คือจะให้เวลาวิลเลียม 2-3 วันเพื่อที่จะหาหลักฐานใหม่มาแต่ถ้าวิลเลียมทำไม่สำเร็จคุณก็อาจจะได้กลับบ้านแล้วเจอกันใหม่ในอีก2วันข้างหน้าพอวิลลี่กลับมาที่สำนักงานของเขาหัวหน้าเขาก็จะถอยวิลลี่ออกจากคดีนี้แล้วจะส่งทนายคนอื่นเข้ามาทำงานแทนเพราะว่าไหนๆวิลลี่ก็ได้ที่ทำงานใหม่แล้วด้วยจะอยู่ต่อทำไมแถมวิลลี่ยังทำสำนักงานของเราเสียชื่อเสียงซะขนาดนั้นเพราะวิลลี่ไม่ได้เตรียมตัวแล้วก็มัวพะวงแต่ที่ทำงานใหม่มัวแต่คิดถึงเงินเดือนก้อนโตแต่ไม่เป็นไรหรอกถ้าที่นี่ไม่มีวิลลี่พวกเราก็ยังทำงานกันต่อได้แล้วพอตอนที่วิลลี่กลับไปที่บ้านเขาก็เอาแต่คิดเรื่องคดีของเท็ดปกติแล้วนิสัยของวิลลี่เขาเป็นคนไม่ค่อยยอมแพ้แล้วพอตอนเช้าวิลลี่ก็เลยไปคุยกับหัวหน้าเพราะว่าเขาอยากทำคดีนี้ต่อตอนแรกหัวหน้าก็ไม่ยอมถ้าให้วิลลี่ทำคดีนี้ต่อเพื่อที่จะอยากกู้หน้าตัวเองคืนเนี่ยนะแต่ถ้าวิลลี่ยอมถอดใจแล้วไปตอนนี้ทางเราก็ยังมีข้ออ้างว่าทำไมถึงแพ้คดีแต่ถ้าวิลลี่ยืนยันจะทำคดีต่อแล้วถ้าเกิดแพ้คดีอีกแม้แต่ที่ทำงานใหม่ของคุณก็คงไม่ยอมรับคุณแน่ขนาดคดีง่ายๆขนาดนี้คุณยังทำพลาดเลยซึ่งสำนักงานเราเองก็เหมือนกันก็คงต้องให้คุณออกด้วยถ้าคุณยังพลาดอีกแต่วิลลี่เขาก็ยืนยันที่จะทำคดีนี้ต่อพอวิลลี่ได้กลับมาทำคดีเหมือนเดิมเขาก็มาหากับตำรวจถึงยังไงเขาก็ยังคิดเหมือนเดิมว่าปืนต้องอยู่ในบ้านแน่นอนไม่งั้นมันจะหายไปได้ไงจะให้ผูกปืนติดกับลูกโป่งแล้วลอยไปข้างนอกเหรอแม่งไม่ใช่ละทีนี้ตำรวจก็เลยบอกว่าเอางี้เดี๋ยวเขาจะส่งทีมเข้าไปใหม่เข้าไปค้นหาปืนอีกรอบนึงถ้าได้อะไรเดี๋ยวจะโทรบอกอีกทีจากนั้นวิลลี่ก็มาหาล็อบตอนนี้ล็อบก็สติหลุดไปเรียบร้อยชีวิตครอบครัวของเขาก็พังอันที่จริงแล้วล็อบก็มีเมียกับลูกอยู่แล้วตอนนี้เมียของเขาก็พาลูกหนีไปอยู่ที่บ้านแม่ส่วนเขาเองก็อยู่ที่บ้านตัวเองไม่ได้เพราะว่าพวกนักข่าวก็มาดักรออยู่ที่หน้าบ้านของเขาตลอดวิลลี่ถามล็อบว่าอันนี้คุณคิดอะไรอยู่เนี่ยทำไมตอนเกิดเหตุถึงไปที่บ้านของเธอล็อบบอกว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าบ้านหลังนั้นเป็นบ้านของเธออันที่จริงเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่านามสกุลของเธอชื่ออะไรบ้านเธออยู่ที่ไหนพี่น้องของเธอมีกี่คนเราสองคนก็แค่นัดเจอกันที่โรงแรมอาทิตย์ละ2ครั้งแค่นั้นแต่ล็อบคิดว่าเขากับเจนนิเฟอร์เราสองคนเนี่ยรักกันจริงๆโอ้บันเทิงคุณสองคนคบกันแต่ไม่รู้ข้อมูลของอีกคนเลยเนี่ยนะใช่มันเป็นกฎของเราสองคนเจอแค่อาทิตย์ละ2ครั้งไม่มีการโทรหากันไม่มีการถามแค่อยู่ด้วยกันก็พอโอ้โหรักหวานช่ำกูจะบ้านี่คุณไม่คิดมั่งเหรอว่าทำไมแฟนของคุณถึงปกปิดข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเขารู้แต่ว่าความรักของเราสองคนเนี่ยเป็นเรื่องจริงแล้วอีกอย่างหนึ่งผมก็เตือนคุณแล้วไม่ใช่เหรอว่าไอคนนั้นมันฉลาดแล้วที่สำคัญเลยใครจะไปรู้ว่าไอเท็ดมันจะรู้ว่าเขาเป็นชู้กับเมียของมันไม่รู้จะพูดอะไรต่อเลยจากนั้นเท็ดก็ไปที่โรงแรมที่ล็อบกับเจนนิเฟอร์ชอบนัดเจอกันพอไปดูห้องที่ทั้งสองคนเคยพักมันก็ไม่ได้มีอะไรวิลลี่ก็บอกพนักงานโรงแรมว่าเดี๋ยวเขาจะขอกล้องวงจรปิดจากโรงแรมสักหน่อยพนักงานก็บอกว่าเดี๋ยวจะส่งไปให้จากนั้นวิลลี่ก็ไปที่ทำงานของเท็ดพอลองดูที่โต๊ะทำงานก็ไม่ได้เจออะไรที่เป็นหลักฐานได้เลยแล้วอยู่ก็มีคนโทรเข้ามาที่โต๊ะทำงานของเท็ดซึ่งก็เป็นเท็ดเองแหละที่โทรมาเพราะว่าเขาอยากจะคุยกับวิลลี่เท็ดเขารู้ว่าวันนี้วิลลี่ต้องไปที่ทำงานของเขาแน่นอนเพื่อไปหาหลักฐานแต่ก็ไม่เจอใช่ไหม
ไม่ได้มีอะไรนอกจากโทรมากดส้นตีนส่วนทางตำรวจเองก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าผู้เราหาในบ้านเท่าไหร่ก็ไม่เจอปืนเลยวินลี่เขาก็จนปัญญามากความเป็นไปได้อย่างเดียวก็คือถ้าเจนนิเฟอร์เมียของเท็ดฟื้นขึ้นมาเธอก็น่าจะเป็นพยานช่วยเอาผิดเท็ดได้แต่มันก็เป็นแค่ความหวังลมๆแรงๆเมียของเท็ดโดนยิงแถมกระสุนยังฝังเข้าไปอยู่ในหัวของเธออีกถ้าผ่าออกมาเธอก็ต้องตายแล้วถ้าคิดว่าจะให้เธอฟื้นขึ้นมาเรื่องนี้ก็คงเป็นไปไม่ได้นิกก็พยายามคิดว่าจะหาหลักฐานที่ไหนมาเอาผิดเท็ดดังนั้นล็อบก็มาคุยกับวินลี่เขาก็ถามวินลี่ว่าสรุปว่าเจอปืนที่ใช้ก่อเหตุหรือยังวินลี่บอกว่ายังเลยทั้งๆที่พวกเราก็รู้ว่าเท็ดเป็นคนฆ่าเมียตัวเองแต่เราก็ทำอะไรเขาไม่ได้เพราะว่าแค่ไม่มีหลักฐานล็อบก็เลยเสนออีกวิธีนึงเขามีเพื่อนอยู่ที่ห้องเก็บหลักฐานถ้าเอาหลักฐานชิ้นนี้ไปสลับกับหลักฐานตัวจริงแค่นี้เราก็มีหลักฐานจับตัวเท็ดได้แล้วแน่นอนวินลี่เขาเป็นคนดีซึ่งเรื่องแบบนี้เขาไม่ยอมทำแน่นอนจากนั้นวินลี่ก็ได้รับข่าวว่าทางโรงแรมที่วินลี่ไปขอวิดีโอพวกเขาเพิ่งจะส่งมาให้พอเปิดวิดีโอกล้องวงจรปิดดูในวันเกิดเหตุก็เห็นว่าเท็ดแอบไปที่นั่นด้วยแต่คำถามก็คือเจ้าเท็ดแอบไปดูเมียตัวเองอยู่กับชู้ที่โรงแรมทำไมเขาก็ยิ่งไม่เข้าใจว่าเท็ดมันวางแผนอะไรไว้กันแน่โอ้โหมันจะไปยากอะไรล่ะเพื่อนเขาก็แค่ไปดูเมียเขาไงเพื่อให้เห็นจ่าๆว่าเมียของเขาเล่นชู้อยู่และเขาคงกะจะยิงเมียตัวเองที่นั่นแต่ว่าเขาแค่อดทนรอเพื่อไปยิงเมียของเขาที่บ้านแค่นั้นเองแล้วไงอ่ะสรุปมันก็ไม่ใช่หลักฐานอยู่ดีวินลี่เขาก็โมโหมากสุดท้ายเขาก็ไม่ได้หลักฐานอะไรเลยพอวินลี่กลับไปที่บ้านล็อบก็โทรมาหาวินลี่ล็อบบอกว่าเขาเตรียมหลักฐานปลอมไว้ให้เรียบร้อยแล้วเอาเก็บไว้ที่โรงจอดรถของบ้านเท็ดดี้เพราะฉะนั้นวินเลียมก็แค่ส่งคนไปที่นั่นแล้วก็ทำเป็นว่าหาหลักฐานตัวนี้เจอแค่นี้เท็ดก็จะโดนจับวินลี่ก็ยิ่งคิดหนักเลยจะเอาไงดีวะเราจะสร้างหลักฐานปลอมมาจับเท็ดจริงเหรอแล้ววันนี้ก็เป็นเช้าวันจันทร์เป็นวันที่ต้องตัดสินคดีความของเท็ดแล้วก่อนที่จะขึ้นศาลวินลี่เขาก็เดินมาคุยกับเลขาเขาบอกว่าวันนี้ตอนที่เขาขึ้นศาลอยู่ระหว่างที่กำลังพิจารณาคดีถ้าเกิดเขาโทรหาเธอก็ให้วิ่งเข้ามาในศาลแล้วก็บอกกับเขาว่าเราเจอหลักฐานแล้วเอานี่คุณเจอหลักฐานแล้วเหรอวินลี่เขาก็ตอบไม่ถูกเขาเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าของชิ้นนั้นมันจะใช่หลักฐานจริงๆหรือเปล่าแต่ว่าเลขาเธอก็ยอมทำตามจากนั้นวินลี่ก็ไปที่ศาลพวกนักข่าวก็มาทำข่าวกันนักข่าวแต่ละคนก็อยากรู้ว่านี่จะเอาผิดคุณเท็ดได้ยังไงหลักฐานก็ไม่มีปืนก็ไม่มีแต่วินลี่ไม่ได้ตอบอะไรแล้วเขาก็เดินเข้าไปในศาลเท็ดก็พูดขึ้นมาเป็นคนแรกเขาก็ขอยื่นคำร้องว่าให้มีการตัดสินให้เขาพ้นผิดไอ้นี่มันเอาแต่ต้นเลยเหรอเท็ดก็บอกต่ออีกว่าก็มันไม่มีหลักฐานอะไรที่พิสูจน์ว่าเขาเป็นคนทำร้ายภรรยาของตัวเองซึ่งเหตุการณ์มันก็ไม่ได้มีอะไรเลยก็แค่เมียเขาถูกยิงซึ่งผมบังเอิญอยู่ในบ้านด้วยแค่นั้นเองถ้าตามกฎหมายของแคลิฟอร์เนียมาตรา1118ขอยื่นคำร้องว่าให้เขาพ้นผิดเพราะว่าหลักฐานอ่อนเกินไปวิลเลียมยังไม่ทันได้พูดอะไรสักคำเลยไอ้นี่เขาพูดไม่หยุดไม่เปิดช่องให้สวนเลยศาลก็ถามวิลเลียมว่านี่คุณมีหลักฐานใหม่อะไรบ้างไหมวิลเลียมก็ขอเวลาศาลแป๊บนึงตอนแรกเขาก็จะโทรเรียกเลขาที่อยู่หน้าห้องแล้วก็ทำตามแผนเดิมเพื่อสร้างหลักฐานปลอมมาจับเท็ดแต่ว่าวิลเลียมเขาเป็นคนที่มีคุณธรรมมากพอสุดท้ายเขาก็ไม่ใช้แผนนี้แล้วเขาก็สารภาพไปตามตรงว่าเขาไม่มีหลักฐานอะไรเพิ่มเติมเลยล็อบที่นั่งฟังคำตัดสินอยู่เขาก็อึ้งเหมือนกันที่วิลเลียมพูดแบบนี้พอศาลเห็นว่ามันไม่มีหลักฐานอะไรเพิ่มเติมศาลก็เลยมีคำสั่งตัดสินให้เท็ดพ้นความผิดในทุกข้อกล่าวหาแล้วสุดท้ายเท็ดเขาก็ถูกปล่อยตัวกลับบ้านวินลี่ก็ทำอะไรไม่ได้สักอย่างเขาก็นั่งอยู่ในศาลพักนึงแล้วอยู่ๆมันก็มีเสียงปืนดังขึ้นทุกคนก็พากันออกไปดูแล้วคนที่ยิงปืนก็คือเจ้าหน้าที่ล็อบด้วยความที่เขาเสียใจมากเขาก็เลยฆ่าตัวตายเท็ดแอบสะใจนิดนึงจากนั้นเท็ดก็เดินทางกลับบ้านส่วนวินลี่ก็ยังยอมรับไม่ได้ที่อยู่ๆเขาก็แพ้คดีทั้งที่ไม่น่าจะแพ้เลยแล้วคืนนั้นเขาก็ไปหาเจนนิเฟอร์แล้วก็นั่งเฝ้าเจนนิเฟอร์ทั้งคืนพอตอนเช้าเท็ดก็มาหาเจนนิเฟอร์เหมือนกันพอเห็นว่าวินลี่อยู่ในห้องนี้เขาก็ชื่นชมวินลี่เลยคุณนี่เป็นทนายที่ไม่ยอมแพ้จริงๆนี่คงมีความหวังใช่ไหมหวังว่าเมียของเขาจะฟื้นขึ้นมาเพื่อที่จะได้เป็นพยานมาเอาผิดเขาแต่ก่อนที่วินลี่จะกลับเท็ดเขาก็บอกอะไรอย่างนึงตอนนี้ชีวิตเมียของเขาอยู่ได้ด้วยสายออกซิเจนถ้าแค่ดึงปลั๊กออกเมียเขาก็ตายละวินลี่รู้ทันทีว่าเท็ดคิดจะทำอะไรวินลี่ก็เลยไปคุยกับหัวหน้าบริษัทใหม่ของเขาอันที่จริงนิกกี้เธอก็เป็นแฟนของวินลี่เพราะว่าก่อนหน้านี้ทั้งสองคนก็มีอะไรกันมาก่อนวินลี่อยากจะขอให้นิกกี้ช่วยเพราะว่าเขาไม่มีความรู้เรื่องศาลแพ่งตอนนี้เขาอยากได้คำสั่งห้ามของศาลเพราะว่าตอนนี้เท็ดกำลังฆ่าเมียของตัวเองโดยการดึงสายออกซิเจนออกแต่ว่าเรื่องคดีนี้นิกกี้เธอไม่ได้สนใจวินลี่ก็พยายามขอร้องว่าให้ช่วยเธอเท็ดมันกำลังฆ่าเมียตัวเองแล้วมันเกี่ยวอะไรกับบริษัทของเราโหซึ้งเลยที่นี่เท็ดก็เลยกลับไปที่ทำงานเก่าเขาก็มาคุยกับหัวหน้าของเขาว่าเขาอยากจะได้คำสั่งศาลมาช่วยหยุดเท็ดไม่ให้ฆ่าเมียของตัวเองแต่หัวหน้าเขาก็บอกว่าให้วินลี่เลิกยุ่งกับเท็ดได้แล้วแถมคุณยังถูกคำสั่งศาลห้ามเอาไว้ด้วยคุณไม่รู้เรื่องเลยเหรอแล้วเขาถูกศาลห้ามได้ไงคุณแอบไปที่โรงพยาบาลใช่ไหมแล้วก็อยู่กับเมียของเท็ดทั้งคืนซึ่งอันที่จริงเท็ดอาจจะแจ้งจับคุณได้เลยด้วยซ้ำแต่ว่าวินลี่เขายังไม่ยอมแพ้ไม่เป็นไรหัวหน้าช่วยเขาไม่ได้ไม่เป็นไรวินลี่ก็รีบเดินทางไปหาอัยการสูงสุดขอร้องให้เขาช่วยหน่อยซึ่งอัยการเขาก็ช่วยแต่ก็ทำได้แค่ถ่วงเวลาแค่นั้นส่วนทางเท็ดตอนนี้เขาก็ยืนดูภรรยาของเขาที่กำลังถูกถอดเครื่องออกซิเจนออกจากนั้นไม่นานเธอก็จะตายพอวินลี่ได้ใบคำร้องมาเ
าก็รีบตรงมาที่โรงพยาบาลต่อยเข้ามาถึงโรงพยาบาลสุดท้ายมันก็ไม่ทันอยู่ดีตอนนี้เจนนิเฟอร์ก็ได้ตายไปแล้วแล้วหลังจากที่เกิดเรื่องทั้งหมดวินลี่เขาก็ตัดสินใจที่จะไม่ไปทำงานที่บริษัทใหม่แต่ว่าเขาจะทำงานอยู่ที่สำนักงานอัยการเหมือนเดิมซึ่งเขาเองก็ยังทำใจไม่ได้ที่ทำไมฆาตกรถึงไม่ติดคุกเพื่อนก็บอกกับวินลี่ว่าเอาหนะคุณไม่ต้องเครียดหรอกคนเราก็มีแพ้มีชนะกันบ้างพอได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังเจ้าหน้าที่ฟอร์เรสก็ลองรับโทรศัพท์อ้าวนี่ไม่ใช่โทรศัพท์กูนี่หว่าเขาก็ดันใช้โทรศัพท์เหมือนกับวินลี่อีกแล้วคนที่โทรมาหาวินลี่ก็คือเท็ดซึ่งก็เหมือนเดิมที่เท็ดโทรมาก็ไม่ได้มีอะไรนอกจากโทรมากดส้นตีนแต่วินลี่ก็นึกอะไรได้อย่างหนึ่งเขาก็เปิดแฟ้มหลักฐานขึ้นมาแล้วก็ชี้เพื่อนของเขาดูนี่ไงเรื่องทั้งหมดมันก็เป็นแบบนี้แหละแล้วตอนนี้วินลี่เขาก็รู้ความจริงทุกอย่างจากนั้นเขาก็เดินทางไปหาเท็ดที่บ้านแล้วพอวินลี่เจอกับเท็ดเขาก็บอกว่าเขาเจออะไรบางอย่างเขาก็เพิ่งสังเกตเห็นเหมือนกันว่าปืนที่คุณใช้ยิงเมียกับปืนของล็อกมันเป็นรุ่นเดียวกันเป๊ะเลยแล้วไงแล้วในวันเกิดเหตุก่อนที่คุณจะฆ่าเมียของคุณก็ไปที่โรงแรมนั้นจากนั้นก็เข้าไปที่ห้องพักของทั้ง2คนแล้วคุณก็เอาปืนของคุณสลับกับปืนของล็อกแล้วพอถึงช่วงเกิดเหตุล็อกก็วางปืนไว้ที่โต๊ะคุณก็อาศัยเวลาตอนที่ล็อกมัวแต่ดูเจนนิเฟอร์คุณก็แอบสลับปืนกลับมาเหมือนเดิมและสุดท้ายคุณก็รู้ว่าล็อกจะเดินออกจากบ้านของคุณไปพร้อมกับอาวุธที่คุณใช้ฆาตกรรมเมียตัวเองเพราะแบบนี้ไงพวกเราเลยหาปืนไม่เจอล็อกนั่งฟังคำตัดสินตลอดโดยที่หลักฐานชิ้นสำคัญอยู่ข้างตัวเขาเองแล้วแถมปืนกระบอกนั้นเขาก็ยังใช้ฆ่าตัวตายเองอีกแต่เท็ดไม่ต้องกลัวเลยตอนนี้เขามีหลักฐานใหม่ซึ่งก็เป็นกระสุนที่ฝังอยู่ในหัวของเมียคุณเองตอนแรกเรายังเอาออกไม่ได้เพราะว่าเธอยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าตอนนี้เธอตายไปแล้วถ้าเอากระสุนนั้นๆออกมาดูรับรองเลยว่ามันตรงกับปืนของล็อบแน่แหมพ่อหนุ่มเองนี่เก่งใช้ได้เลยไหนๆก็รู้เรื่องทั้งหมดแหละงั้นจะบอกอะไรให้อย่างนึงเขาเองแหละที่เป็นคนยิงแสกหน้าเมียตัวเองตรงแก้มนี้เลยแล้วก็ยืนดูคู่ชูรักคู่นึงร้องห่มร้องไห้ให้กันจากนั้นไอ้คู่ชูรักคู่นี้มันก็ตายตามกันไปแล้วอีกอย่างนะวิลลี่ต่อให้คุณจะรู้เรื่องทั้งหมดคุณก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีเพราะการพิจารณาคดีมันจบไปแล้วแน่ใจหรือเปล่าเท็ดตอนคุณขึ้นศาลตอนนั้นเมียของคุณยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าคุณเองไม่ใช่เหรอที่อยากดึงปลั๊กเมียของตัวเองให้เธอตายไปซึ่งนี่ก็จะเป็นข้อหาใหม่ข้อหาฆาตกรรมคือเจตนาฆ่าข้อหาใหม่มีหลักฐานชิ้นใหม่และพิจารณาคดีใหม่คุณไม่น่าฆ่าเมียของตัวเองเลยไม่งั้นคุณก็รอดไปละพอเท็ดออกมานอกบ้านตำรวจก็มารอจับเขาอยู่และสุดท้ายเท็ดก็ต้องขึ้นศาลใหม่อีกรอบนึงแล้วคนฟ้องร้องในคดีนี้ก็คือวินลี่จากนั้นเรื่องก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ฟังกันมาถึงตรงนี้ด้วยใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับใครยังไม่กดติดตามก็กดให้หน่อยแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่โดเนทกันเข้ามาด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ